จนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรู้ลินลี่น้อยใจงานลดลงอยากสอนน้องให้โตตั้งแต่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแต่งงานมีลูกหลายคนก็ห่วงลินลี่จะน้อยใจเพราะพี่สาวจะไม่มีเวลาให้และดูแลเหมือนเดิมล่าสุดได้เจอนักร้องสาวที่มาร่วมงานเปิดตัวอาหารเสริมเอลดีโปรตีนในฐานะพรีเซนเตอร์หลังจบงานเจนนี่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าลิลลี่เนี่ยถามว่ามีมุมน้อยใจไหมน้อยใจแต่หนูก็ต้องสอนน้องบอกว่าพอลิลลี่โตขึ้นมีครอบครัวลิลลี่จะเข้าใจเรารักน้องเหมือนเดิมแต่เรามีเวลาให้น้องน้อยลงจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่ายูจินเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เดินผ่านเดินสวนทางกันหรือเจอหน้ากันในแต่ละวันหนูไม่เคยปล่อยผ่านหนูจะทักน้องกอดน้องชวนกินข้าวชวนไปเที่ยวตลอดเพราะว่าเราอยากให้ลิลลี่ยังได้รับความอบอุ่นเหมือนที่เราเคยให้เหมือนเดิมลิลลี่เคยมาพูดกับเราน้อยใจพี่เจนนี่ไม่รักน้องไม่สนใจเขาเท่าเดิมไม่เคยค่ะแต่บางครั้งลิลลี่เขาก็จะดูเศร้านิดหนึ่งเขาเหงาคือลิลลี่อยู่กับหนูมาตั้งแต่เกิดตอนนี้เป็นช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อบางทีมาปรึกษาเราตอบช้าเพราะว่าเราให้นมลูกอยู่เราก็สงสารค่อยๆปรับกันไปบอกน้องไปเรื่อยๆอย่างเรื่องงานลิลลี่รับงานไม่ได้งานน้อยไปด้วยดึงดูมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาเยอะขึ้นแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นการฝึกด้วยแหละอยากให้ลิลลี่รู้ว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีเราเขาต้องอยู่ได้งานน้อยเขาก็ต้องรับให้ได้เพราะอนาคตเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดวันหนึ่งโตขึ้นเขามีสามีมีครอบครัวเขาก็ต้องทำงานของเขาค่อยๆฝึกเขาลิลลี่เขาอยู่ในช่วงที่กำลังโตและอยู่ในช่วงยังเป็นเด็กเดี่ยวเขาก็ค่อยๆคิดไปเองตอนนี้มีงานติดต่อมาคอนเสิร์ตเริ่มปรับแล้วสิงหาคมเริ่มเยอะแล้วค่ะขอบคุณรูปจากไอจีเจนี่ขีดล่างสุวรรณาเกตลิลลี่ขีดล่างนารีเนตคือคักตลอดคืนสายมูแห่ขอพรตุ๊กตาไม้พี่สาวหลังให้โชคเลขเด็ดผ่านโซเชียลคนแห่ขอพรโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวที่ให้โชคผ่านโซเชียลหลังมีคนได้เลขเด็ดถูกหวยเผยยังมีภาพอาถรรพ์แปลกเจอผู้หญิงเดินในร้านตอนกลางคืนเมื่อเวลา1 นาฬิกาวันที่16 กรกฎาคม 65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนแห่มาไหว้ขอโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวที่อยู่ใต้ต้นโพบริเวณหน้าร้านอาหารริมถนนเลียบด่วนรามอินทราประดิษฐ์มนูธรรม23เขตลาดพร้าวกทมหลังมีการไลฟ์สดติ๊กต็อกที่มีผู้เข้าดูผ่านทางหน้าจอมือถือเป็นจำนวนมากและหลังจากมีคนขอพรได้โชคลาภสำเร็จจึงได้นำสิ่งของต่างๆมาแก้บนเป็นจำนวนมากเช่นเครื่องประดับสีขาวสร้อยคอไข่มุกแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมขนมเค้กน้ำผลไม้และดอกไม้สีขาวจากการสอบถามพนักงานร้านอาหารดังกล่าวเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนเวลาค่ำวันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาไหว้ตุ๊กตาไม้พี่สาวและขอพรให้มีโชคลาภโดยผู้คนที่เข้ามาไหว้มีการต่อแถวยาวจนล้นออกไปริมถนนซึ่งก่อนหน้านี้ทราบว่ามีคนที่มาไหว้ขอพรขอโชคลาภและเลขเด็ดจนสำเร็จถูกหวยได้เงินนับแสนบาทและได้แก้บนด้วยการนำกระเป๋าแฟชั่นสตรีสร้อยคอไข่มุกและเครื่องประดับสีขาวจำนวนมากสำหรับตุ๊กตาไม้พี่สาวใต้ต้นโพที่อยู่หน้าร้านส่วนทราบว่ามีอยู่นานแล้วตั้งแต่ทางร้านได้เซ้งมาจากเจ้าของเดิมทั้งนี้ยังมีอาถรรพ์เกิดขึ้นช่วงที่มีการปรับปรุงร้านอาหารได้มีช่างตกแต่งภายในเข้ามาทำงานและต้องนอนค้างคืนที่ร้านปรากฏว่าช่างคนดังกล่าวได้เจอเรื่องแปลกๆคือเห็นมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่ภายในร้านตอนกลางคืนที่ไม่มีคนอยู่
จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ตุ๊กตาไม้พี่สาวส่วนผู้หญิงขับแกร็บรายหนึ่งเปิดเผยว่าได้ขี่จักรยานยนต์จากย่านสาทรเพื่อมาไหว้ขอพรและขอโชคลาภตุ๊กตาไม้พี่สาวแต่พบว่ามีคนจำนวนมากยืนต่อแถวยาวจนล้นออกไปริมถนนจึงได้ออกไปขับกราบก่อนจะขี่รถวนกลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาค่ำซึ่งระหว่างที่ตนขี่จักรยานยนต์วนกลับมาไหว้ตุ๊กตาไม้พี่สาวตนรู้สึกแปลกๆว่าทำไมร่างกายแขนทั้งสองข้างมีอาการขนลุกขึ้นมาตลอดทางเมื่อมาถึงจึงได้เข้าไปไหว้ตุ๊กตาไม้ขอพรและขอให้มีโชคลาภหากสำเร็จตนจะกลับมาแก้บนด้วยเจนนี่ควงยิวสวมชุดไทยทำบุญคล้ายวันเกิดลูกงามสง่าเผยของขวัญให้ตนเองเจนนี่ควงยิววันเกิดปีนี้แปลงโฉมในลูกสาวไทยควงสามีทำบุญแต่เช้าถ่ายรูปคู่งามสง่าสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัตรมงคลสมแก้วสวมชุดไทยสีขาวอดความหวานหลังมีลูกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสาวเจนนี่อายุครบ27ปีในวันที่18กรกฎาคมงานนี้ยิวโพสต์รูปหวานลงเฟซบุ๊กแท็กหาภรรยาเขียนแคปชั่นใส่ชุดไทยทำบุญวันคล้ายวันเกิดคุณภรรยาครับวันนี้ขณะเดียวกันเจนนี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ได้โพสต์บอกว่ารักคุณสามีที่สุดทั้งนี้เจนนี่ก็ได้ซื้อของขวัญพิเศษมอบให้กับตัวเองเป็นนาฬิกา1เรือนเขียนข้อความให้กำลังใจตนเองว่า SBD to Mini คือของขวัญวันเกิดที่เลือกซื้อให้ตัวเองในวัย27ปีนี้มีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สมบูรณ์ครบทุกอย่างแล้วขออนุญาตซื้อของขวัญให้ตัวเองอีกชิ้นนะคะไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ซื้ออะไรแบบนี้ขอบคุณตัวเองที่ขยันอดทนกตัญญูไม่ท้อถอยกับอุปสรรคปัญหาต่างๆและตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งปีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบงานและโอกาสให้หนูตลอดขอบคุณครอบครัวที่โคตรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงานเลยขอบคุณสามีที่เป็นพลังวิเศษให้หายเหนื่อยจากการทำงานในทุกวันขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ไม่เคยทิ้งกันไม่มีทุกคนก็ไม่มีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นในวันนี้ยังคงพูดคำเดิมๆว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ทำผลงานทุกผลงานให้ดีที่สุดและจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะรักทุกคนขอบคุณ Facebook รัชนกสุวรรณเกตฉัตรมงคลสมแก้วThank you.